ละครสั้น fc เรื่องพิกุลทองลูกสาวมหาสถีตอนที่7มาแล้วคะ่ะตามไปดูกันเลยนะคะหลังจากที่พิกุลกลับมาบ้านอย่างปลอดภัยพอดีใจมากแต่ดูเหมือนว่าจะมีคนเสียใจอยู่นิดๆใช่แล้วก็สองแม่ลูกคู่แสบนั่นเอง ที่ไม่อยากให้พี่กุลกลับมาโชคดีจริงๆเลยนั้นเนี่ยพี่กุลที่หนูไม่เป็นอะไรมากเฮย้ยพ่อก็ต้องขอบคุณยายคนนั้นด้วยนะที่พาหนูมาส่งโดยไม่มีอันตรายเลยวันหลังจะไปไหนก็ระวังหน่อยนะพี่กุลนะค่ะพ่อต่อไปหนูจะระวังตัวนะคะไม่ให้หลงทางอีกใช่จ้าพิกุล วันหลังอย่าหลงทางอีกนะคนอื่นเขาเป็นห่วงจะแย่อยู่แล้วเนี่ยดูสิกินไม่เข้าเคยไม่ออกเฮ้ยน่าสงสารจริงๆแม่พูดจริงหรือเปล่าคะเนี่ยฮะเออก็พูดจริงสินี่อยู่เฉยๆเลยเฮ้ยลูกคนนี้นี่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอ,อะไรกันเลยจะว่าไป ก็แปลกอยู่นะคะแม่อยู่ในป่ายอย่างงั้นไม่อยากจะโดนเสือเจะละเคหมีควายหรือไม่ก็ตัวอะไรคาไปกินนะคะแมโชคดีจังเลยนะคะนั่นน่ะสิจะ๊ะและแล้วเวลาหลายปีก็ผ่านไปทุกคนโตเป็นสาวสุดสวยกันทางด้านของมาลิแม่ของเธอได้เสียชีวิตลงไปแล้ว และทิ้งสมบัติไว้มากมายมหาศาลชาตินี้ชาติหน้าหรือชาติไหนไหนก็ไม่มีวันใช้หมดเธอมีกิจการเยอะแยะมากมายแต่กิจการที่เธอมาดูแลก็คือโรงเรียนแห่งนี้เธอหวังว่าสักวันลูกสาวของเธอจะได้มาเรียนโรงเรียนนี้แต่เธอรอจนแล้วจนรอดก็ไม่มีลูกสาวเธอมาเรียนเธอได้ว่าจ้าง นักสืบเอกชนหลายบริษัทให้มาตามหาลูกสาวของเธอจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีที่ไหนเจอเลยสักที่นี่ก็ผ่านมาหลายปีแล้วนะคะคุณประพบคุณยังไม่เจอลูกสาวของฉันอีกหรอคะผมพยายามเต็มที่แล้วครับคุณแต่ว่าข้อมูลมันขาดหายไปบ้างนะครับแต่ยังไงผมจะตามหาให้เร็วที่สุด เชื่อผมนะครับคุณอย่าเพิ่งไล่ผมออกน,นะครับผมขอเวลาอีกหนึ่งเดือนเท่านั้นต้องหาให้เจอให้ได้น,นะครับตอนนี้ก็ใกล้เข้าไปทุกทีแล้วนะครับเชื่อผมนะครับเนี่ยดูตาผมสิครับไม่ได้ล็อกแรกๆเลยนะครับจริงใจสุดๆฮอยผมก็อยากจะเจอนะครับอยากให้คุณสมหวังสักทีถ้าอย่างนั้นก็ฝากด้วยนะคะถ้าคุณเจอฉันจะจ่ายคุณอย่างงามเลยค่ะ เฮ้ยไม่มีใครอยากจะหาไม่เจอหรอกนาเงินเยอะแยะขนาดนั้นฉันก็อยากได้เหมือนกันเฮ้ยถ้ามันหาไม่เจอนี่นะสิอเด็กคนนี้มันไปมวดหัวอยู่ที่ไหนของมันนะนี่ฉันก็บนทุกวัดแล้วนะมีวัดไหนที่ยังไม่ได้บน่นะอีกนะเฮ้ยหรือว่าฉันจะต้องใช้แผนชั่วของฉันหาใครมาก็ได้เป็นลูกแท่เนี้ย ไม่เห็นจะยากก็ต้องตามหาให้เหนื่อยด้วย<_><_>แม่คะจบม .6 แล้วหนูขอไม่ต่อนะคะเพราะว่าหนูจะไปทำงานหาเงินหนูอยากจะรวยค่ะแม่สมัยเนี้ไม่ต้องเรียนเยอะก็ได้คะ่ะเฮย้ยนะคะแม่หนูอยากจะไปเป็น MC ็พิตตี้ยืนสวยๆอยู่ข้างๆรถเบนซ์นะคะนะคะแม่ ถ้าแม่บังคับหนูหนูจะหนีออกจากบ้านทันทีหนูอยากเป็นตัวของตัวเองเข้าใจไหมคะลูกสาวของแม่จะทำอย่างนั้นได้ยังไงเรียนแค่มหกจะเอาอะไรไปสู้เขาล่ะลูกฮะอย่างน้อยหนูต้องจบปร,ริญญาตรีนะจ๊ะเอาวุฒินั่นแหละมาแปะฝาบ้านให้แม่หน่อยเป็นหน้าเป็นตานะลูกนะลูกสาวคนเดียวของแม่ โอเคนะาจะลูกเรียนนิดนึงไม่ต้องห่วงเรื่องค่าเทอมแม่กับพ่อใจไหวขอให้ลูกเรียนแค่นั้นเองนะเจ้าลูกไม่เอานะอย่าเป็น MC Pi พิตตี้แดนเซอร์อะไรก็ไม่เอาเข้าใจนะคะลูกคิดดีๆนะสบาอนาคตของลูกนี่แหละคะ่ะอนาคตของลูกลูกจะไปเป็นดาว ส่องแสงบนฟากฟ้าให้คนอื่นได้เห็นความสวยสดใสของหนูนะคะเฮย้ยเอมซีก็ดีนะคะคุณพ่อแต่ถ้าหนูเสียงไม่ดีมันก็คงได้เท่านั้นละค่ะอะไรมันก็เหมือนกันละค่ะหนูชอบงานด้านนี้เพราะฉะนั้นพ่อกับแม่อย่าขวางที่พี่ล่ะไม่เห็นต้องเรียนพ่อกับแม่ก็ไม่เคยว่าเพราะฉะนั้น หนูก็จะไม่เรียนเหมือนกันพี่กุลเธอจบม .6 เธอก็ออกมาทำงานทันทีตอนนี้เธอทำงานอยู่ที่คาเฟ่แห่งหนึ่งคงไม่มีใครมาซื้อแล้วมั้งถ้าอย่างนั้นเราปิดร้านเลยดีกว่าอา้าวคุณน้าคะรับอะไรดีคะยังไม่ปิดใช่ไหมจ๊ะถ้าอย่างนั้น นาขอกาแฟร้อนสักแก้วหนึ่งจ้ะตอนนี้มันก็เย็นแล้วหนูว่ากินโกโก้ร้อนก็ดีนะคะสักครู่นะคะคุณนาลูกค้ารายสุดท้ายไม่เป็นไรเพื่อยอดขายสุดปังของเราซู้ๆนะพิก่กุนวันนี้เงินเดือนออกแม่กับพ่อต้องภูมิใจแน่นๆ ดีจังเป็นไงบ้างคะคุณนะรสชาติดีไหมคะจะรสชาติดีมากๆไม่เคยกินโกโก้ที่ไหนรสชาติดีเท่านี้มาก,ก่อนเลยถ้ายัางไงน้าว่างๆจะแวะมาอุดหนุนบ่อยๆนะจ๊ะได้เลยคะ่ะร้านเปิดทุกวันนะคะอืมจะหยุดเฉพาะวันพุธนะคะถ้ายัางไงคุณนะ้าอย่ามาวันพุธนะคะ เพราะว่าร้านปิดค่ะขอบใจหนูมากเลยนะจ๊ะอืมถ้าอย่งางนั้นนะไม่กลัวละกลับก่อนดีกว่านี่ก็ใกล้จะมืดแล้วขอบคุณที่แวะมาอุดหนุนนะคะคุณน้าใจดีจังเลยแถมสวยอีกต่างหากจะเหมือนนั่งรออะไรกันคะเนี่ยคุณไปนอนกันดีกว่าค่ะ เดี๋ยวก็กลับมาเองล่ะน่าแล้วนะลนั่นคุณจะไปไหนคะเนี่ยอย่าบอกนะว่าจะไปรับพิกุลใช่มืดแล้วผมเป็นห่วงลูกสาวนะ่ะอา้าวพิกุลมาพอดีเลยเหรอลูกพ่อกำลังจะไปรับอยู่พอดีเห็นว่ามืดแล้วขอโทษด้วยนะคะพอ่อพอดีมีลูกค้ารายสุดท้ายมานะคะ ก็เลยต้องเปิดให้นั่งนะคะอ๋ออย่างนั้นหรอกหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกไปไปกินข้าวกินปลาให้อิ่มปะอาบน้ำและก็เตรียมตัวเข้านอนได้แล้วไปลูกไปค่ะพอ่อจริงสิทอดไข่เอานะฉันไม่รู้นี่จะกลับดึกขนาดนี้ก็เลยไม่ได้เหลือกับข้าวไว้ให้ทอดเป็นใช่ไหมทอดเป็นค่ะ หนูกินไข่ทอดก็ได้ค่ะวันหลังจะกลับดึกขนาดเนี้โทรบอกกันหน่อยก็แล้วกันไม่ใช่ปล่อยให้คนอื่นเขาเป็นห่วงเข้าใจไหมคุณคะไปดูลูกเราดีกว่าไม่รู้ว่าตอนนี้จะนอนหรือยังนะคะเนี่ยชบาทำอะไรอยู่จ้ะลูกนอนหรือยังจ้ะเอ่อนั่นลูกกทำอะไรอยู่จ้ะลูกฮะถ้ายึกยึดยึยืออะไรของลูกจัะเนี่ย หนูก็ซ้อมเตรียมตัวไว้อย่างั้นล่ละค่ะเพื่อจะได้งานเป็นนักเต้นเพื่อได้ถ่ายโฆษณา MV เล่นหนังเล่นละครอะไรก็ได้ค่ะตอนเนี้ต้องทำทุกอย่างเราต้องสวยเก่งเข้าใจไหมคะแม่ไปเถอะค่ะอย่ามากวนหนูเลยหนูจะเต้นซ้อมอีกสักสองชั่วโมงแล้วค่อยนอนจะได้เผาผ่านแคลอรี่ด้วยค่ะสงสัยลูกจะเอาจริงนะคะเนี่ย ไม่รู้ได้ความขยันมาเหมือนใครนะคะอา้าวทำไมหน้าตาคุณไม่รับแขกไม่ไดีใจล่ะคะที่ลูกเราจะได้ดีนะเปล่าผมมีปัญหานิดหน่อยนะ่ะก็เลยคิดเครียด,ยดฮึ